ลูกดอกจรวดบทที่23จากบทประพันธ์ของสิงห์ขอนทันใดนั้นเจ้าดอนดึงแขนลูกพี่ของมันไว้เพราะถ้าขืนเดินต่อไปต้องชนเอาร่างดำทะมึนยืนสี่ขาเบิกมองไปทางแคมป์เจ้าดอนมันเห็นอย่างถนัดชัดเจนถึงร่างหนึ่งที่นั่งอยู่บนหลังของกระทิงตัวนั้นแต่หันหลังให้ทั้งคู่มันเจ้าดอนบอกเป็นเสียงกระซิบสั่นโรสิงขอนหยุดกึกตาลุกวาวใจเต้นโครมครามรีบกำหนดจิตลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับอาราธนาพระอาจารย์สังฆทัตมาอยู่กับเนื้อกับตัวจากนั้นหยิบลูกดอกไม้ไผ่ที่มีได้สายศีลผูกอยู่ที่ครีบหางแล้วขึ้นสายหน้าไม้พาดลูกดอกลงในรางร่องยกขึ้นแรงฮ้อ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 งหมาป่าผีสิงเหล่านั้นเห่ากระโชกอย่างรุนแรงพร้อมกับบีบวงล้อมเข้าไปอีกพวกมันแยกเขี้ยวขาววับจะเข้างัดพวกมนุษย์ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งทุกคนขณะนี้หน้าซีดเผือดหวาดกลัวกันสุดขีดมืออ่อนตีนอ่อนเหงื่อแตกพลักๆหันหลังชนกันอย่างสิ้นท่าไม่มีทางใดที่จะดีไปกว่าหลับตานิ่งปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามเวรตามกรรมสุกัญญายามนี้ร่างกายอ่อนปวกเปียกจะสุดลงเสียให้ได้เมขินต้องคอยประคองไว้ไม่ให้ล้มสิงขอนอยู่ไหนนี่อยากจะอยู่ใกล้คุณเธอกลัวจนควบคุมสติไม่อยู่ละเมอเรียกหาเขาเสียงกระท่อนกระแท่นพ่อเลี้ยงสันธานกอดบุตรสาวไว้แน่นสองพ่อลูกหลับตาลงเช่นกันเพราะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ร่างกายสุดที่จะยืนหยัดอยู่ได้เหนื่อยล้าแสนสาหัสบวกกับความกลัวสุดขีดสิงขอนช่วยพวกเราด้วยพวกเรากำลังจะหมดแรงพัชริยาพึมพำอยู่ในอกบิดาสันทัดกับพันศักดิ์ยืนหันหลังพิงกันแทบจะล้มลงไปหลายครั้งดวงตาของชายหนุ่มทั้งสองพร่ามัวแทบจะมองไม่เห็นอะไรเพราะความเหนื่อยสุดเหนื่อยลูกหาบทั้งหมดต่างก็ยืนงอนเงนเป็นสนต้องลมแทบจะทรงกายกันไม่อยู่ปืนผาหน้าไม้ห้อยตกหมาป่าเหล่านั้นกำลังรอรับสัญญาณให้รุมสกรรมฝ่ายมนุษย์ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้านี้ฉับพลันก่อนที่ฝ่ายมนุษย์จะโดนรุมขย่ำเสียงหนึ่งก็ดังแหวกอากาศในความมืดอย่างชัดเจนพิ้วชึกอ้าเสียงสุดท้ายดังก้องขุนเขากลบเสียงหมาป่าทั้งหมดคล้ายเสียงอสุรกายถูกพญายมคล้องคอไปเมืองนรกลูกดอกไม้ไผ่วิ่งออกจากแหล่งอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับหมาป่าเหล่านั้นหยุดเห่ากันโชคเหมือนปลิดทิ้งกลายเป็นจังงังอยู่กับที่มองมนุษย์เหล่านั้นอย่างสุดที่จะสงสัยสิงขอนกับเจ้าดอนไม่รอช้าอาศัยช่วงจังหวะที่หมาป่าอยู่ในภาวะที่ตะลึงงันเพราะมันกลับกลายเป็นตัวของมันอีกครั้งวิ่งฝ่าเข้าไปกลางวงและตรงไปที่สุกัญญาคว้าปืนจุด38ในมือเธอยิงขึ้นฟ้าทันทีเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงจากนั้นความโกลาหลก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งหมาป่าทั้งหมดหันหลังกลับวิ่งลงเนินไปอย่างไม่คิดชีวิตดุดกระแสน้ำหลากเสียงดังอึงอ่อนฝุ่นคละคลุ้งบริเวณนั้นจนกระทั่งไม่เหลือเลยแม้แต่สักตัวเดียวทุกคนได้สติอันอีกครั้งพร้อมทั้งได้ชีวิตใหม่สุกัญญาตรงเข้ากอดคอสิงขอนไว้แน่นซบหน้าลงกับแผ่นอกกว้างอย่างไม่แคร์ต่อสายตาใครๆนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าคุณอีกแล้วเธอบอกเสียงเครือน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเอ่อล้นหยดไหลเป็นทางชายหนุ่มสุดที่จะตื่นตันใจเช่นกันแต่ไม่อาจจะปลอบขวัญได้มากกว่านี้เพราะมีสายตาอีกคู่หนึ่งจ้องเขม็งมองมาขนาดนั้นแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเบื้องบูรพาทิตย์ลูกหาบหลายคนนั่งก้นเจ้าเบ้าลงไปแล้วนอนแผ่ราลงกับพื้นในที่สดพ่อเลี้ยงสันธานจูมือบุตรสาวเดินเข้ามาหาและตบไหล่สุภาพบุรุษไพรเบาๆสุกัญญาผละจากเขาอย่างเอียงอายขณะนั้นสันทัดพันศักดิ์เข้ามาสมทบด้วยสีหน้าสุดจะบรรยายนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วสันธานเป่าลมออกจากปากยาวเหยียดสายหน้าอย่างเหนื่อยอ่อนหายใจหอบทีเขายิ้มให้หัวหน้าคณะนิดหนึ่งเราชนะครับพัชริยามองเขาด้วยสายตาชนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมเข้าใกล้ถามเสียงเครือคุณไปอยู่ที่ไหนปล่อยพวกเราไปจนกับมันอย่างน่ากลัวที่โสดผมตามหามันครับพบไหมพบสิครับมันย้อนรอยหลบมาอยู่ที่นี่เองมันอยู่ไหนสันทัดถามเร็วปรือด้านหลังเต็นท์เสบียงครับแล้วคุณจัดการยังไง
ยิงด้วยลูกดอกไม้ไผ่ที่มีได้สายสินของพระอาจารย์ผมผูกติดอยู่ครับเลยทำลายอาถรรพ์มันลงได้งั้นไปดูกันเถอะสันทัดบอกเสียงรัวจากนั้นสิงขรก็พานายจ้างทุกคนไปดูกระทิงตัวนั้นเมื่อไปถึงทุกคนถึงกับตะลึงงันกันไปเพราะมันกำลังขึ้นอืดอย่างรวดเร็วส่งกลิ่นเหม็นหึ่งจนทุกคนต้องเอามือบีบจมูกเอ๊ะแสดงว่ามันตายมาหลายวันแล้วนี่พ่อเลี้ยงสันธานเปรยขึ้นดังๆก็ตายเมื่อวันก่อนที่เมคินยิงนั่นแหละครับอ้าวก่อนไหนเธอบอกว่ายิงมันด้วยลูกดอกอาคมเมื่อสักครู่ไม่ใช่เหรอสิงขรยังไม่ตอบคำถามหัวหน้าคณะในทันทีแต่คว้าไฟฉาย8ท่อนจากเมคินส่องไปที่ใต้รักแร้ของมันทุกคนถึงกับอ้าปากค้างอีกครั้งเมื่อเห็นลูกดอกไม้ไผ่เสียบอยู่ตรงนั้นและที่ครีบหางมีได้สีขาวมอมอเก่าคร่ำคร่าผูกติดอยู่มันยังไงกันอธิบายหน่อยสิสิงขรสันทัดร้องบอกพอผมยิงด้วยลูกดอกที่มีได้สายสินวิญญาณร้ายของอูซวยก็ออกจากร่างกระทิงตัวนี้ทันทีซึ่งมันตายไปเมื่อหลายวันก่อนร่างกายของมันที่แท้จริงก็กลับสู่สภาพเดิมเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นครับวิญญาณของมันร้ายจริงๆสามารถเข้าสิงในสัตว์ที่ตายไปแล้วให้ลุกวิ่งลุกเดินได้แล้วยังไม่เน่าเปื่อยด้วยสันทัดเปรยออกมาดังๆพลางขนลุกขนพองพันศักดิ์ขยับจะถามมันจะกลับเข้าสิงกระทิงตัวนี้อีกไหมสิงขรคงไม่ละครับเพราะอำนาจของลูกดอกอันนั้นแล้วจะจัดการยังไงกับมันต่อไปหมายถึงกระทิงตัวนี้หรือว่าวิญญาณอูสวยครับก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละสำหรับกระทิงต้องเผาให้สิ้นซากเดี๋ยวนี้เลยครับส่วนวิญญาณอูสวยผมไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะไม่สามารถทราบว่ามันจะเร่ร่อนวนเวียนอยู่ที่ไหนครับลูกหาบได้ช่วยกันขนเฟิร์นและกิ่งไม้แห้งโยนเข้าใส่กระทิงตัวนั้นจนกองพูนขึ้นมาจากนั้นลูกหาบแก้วกับไอ้ยี่ได้เข้าไปจุดไฟจนติดและไฟได้ลุกท่วมในเวลาต่อมาทุกคนยืนดูซากกระทิงถูกไฟไหม้จนดำกลายเป็นเท่าฐานแล้วเดินกลับเต็นท์ด้วยอารมณ์ที่ต่างกันเมื่อถึงเต็นท์พ่อเลี้ยงสันธานเดินเข้ามาหาเราจะย้ายแคมป์หรือเปล่าสิงขรไม่ต้องก็ได้ครับเพราะทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาทั้งคืนรวมทั้งลูกหาบด้วยคงไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินกันแน่เกิดไม่พบทำเลที่ตั้งแคมป์ก็ต้องเดินกลับไปอีกพักที่นี่สักคืนพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกเดินทางดีกว่าครับเร็วสากหมาป่าพวกนั้นล่ะเดี๋ยวจะให้พวกนั้นจับโยนลงไปข้างล่างแค่คืนเดียวยังคงไม่ส่งกลิ่นหรอกครับงั้นก็ดีเลยผมดังห่วงนอนจะตายอยู่แล้วสันทัดพูดพล่องขึ้นซึ่งท่าทางเขาดูอิดโรยขอบตาลึกและทุกคนก็มีสภาพไม่ผิดกับบุตรชายหัวหน้าคณะเท่าไหร่แม้แต่เมคินเองซึ่งเธอบอกอยู่เสมอว่าเป็นพรานป่าโดยอาชีพยังมีอาการอ่อนเพลียจนเห็นได้ชัดทุกคนช่วยกันหุงหาอาหารเช้าอย่างเร่งรีบแล้วจัดการด้วยความหิวโหยที่ต้องสูญเสียพลังงานไปมากพอข้าวตกถึงท้องต่างคนต่างก็หาที่เรียงเม็ดข้าวตามที่นอนใครที่นอนมันซึ่งขนาดนั้นเป็นเวลาเกือบ9นาฬิกาจากนั้นเต็นท์ทุกเต็นท์ก็เงียบกริบทุกคนหลับเป็นตายสิงขรกำลังจะเคลิ้มหลับพลันมีเงาขนวูบวาบเข้ามาในเต็นท์เขาลืมตาขึ้นดูนิดนึงแล้วถามออกไปเบาๆเองมีธุระอะไรใครใช้ให้มาเขาไม่กล้าไล่เพราะเข็ดเมื่อคราวที่แล้วข้าขอนอนดิคอนชายหนุ่มหายง่วงเป็นปลิดทิ้งนอนได้ยังไงเองเป็นผู้หญิงแล้วนั่นไอ้ดอนก็นอนอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ได้ยุ่งตายห่าข้าไม่อวยยุ่งเพราะข้าเชื่อว่าลองหมดไม่พิศวาสคนอย่างข้าหรอกดอนก็เหมือนกันเห็นข้าอย่างกับหมาเห็นแมวเอ็งรู้ได้ยังไงว่าข้าไม่พิศวาสเองรู้ก็แล้วกันนะหรือจะให้ข้าสาธยายไม่ต้องก็ได้เอ็งกลับไปซะผู้หญิงเขาไม่มาขอนอนกับผู้ชายง่ายๆอย่างนี้หรอกใครรู้เข้าอายไปถึงเจ็ดหม่อนดอยจะบอกให้คนเรามีความบริสุทธิ์ใจสักอย่างใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาปลายเธอยืนกรานเหมือนเดิมสิงขรเกาหัวแกรกๆทำหน้ายุ่งเองทำไมไม่นอนที่เต็นท์ยายจะให้ข้านอนได้ยังไงกลางวันแสกๆข้าเกรงใจพี่หญิงทั้งสองเพราะข้าเป็นเพียงพรานป่าเทียบกับคนใช้คนหนึ่งนอนแข่งกับเจ้านายข้าทำไม่ได้คิดมากไปเองนี่ว่า
ได้โปรดเถอะนะร้องโมดทำหน้าเศร้าแปลว่าหัวเด็ดตีนขาดเองก็จะนอนที่นี่เธอพยักหน้างั้นก็ตามใจเขาไม่พูดอะไรกับเธออีกต่อไปคงล้มตัวลงนอนอย่างเดิมปิดเปลือกตาหลับลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มกรนเบาๆเมคินเอาเครื่องนอนที่หอบมาด้วยปูลงตรงกลางระหว่างสิงขอนกับเจ้าดอนซึ่งมีที่เหลืออยู่อีกเกือบวาสำหรับเจ้าจอมกะล่อนนั้นหลับไปนานแล้วมันนอนกรนเสียงดังเป็นระยะมันกรนจนเหนื่อยจึงพลิกกายมาทางเมคินพร้อมกับพาดหัวเข่าลงที่หน้าขาของหญิงสาวอย่างไม่รู้สึกตัวโอ้ยเธอรีบกระชากขามันออกแล้วกระเถิบที่นอนค่อนมาทางสิงขอนคงค่อยยังชั่วหน่อยขณะนั้นสิงขอนกรนเสียงดังเครื่อนหลับอย่างเป็นสุขคงเหนื่อยอ่อนไม่น้อยสำหรับบุรุษไพรซึ่งตรากตรำมาตลอดเวลาแถมยังมีการกัดฟันกอดกรอดคงจะฝันร้ายเป็นแน่ฉับพลันเขาพลิกตัวเอาขาไก่เมขินโดยไม่รู้สึกตัวเธอสะดุ้งอุ๊ยพยายามเอาขาของสิงขอนออกอย่างยากเย็นพร้อมกับขยับที่นอนไปตรงกลางอีกครั้งจะนอนพลิกตะแคงเข้ามาอีกเธอขยับหนีทางสิงขอนก็สะบัดแขนเหยียดตรงมือพาดเข้าแถวหัวไหล่พรานสาวเกือบจะถูกหน้าอกเธอไม่เป็นอันหลับอันนอนอีกต่อไปห่อผ้าออกจากเต็นท์โดยใบหน้างองำโดยที่สายตาคู่หนึ่งแอบยิ้มตามหลังตะวันบ่ายคล้อยเต็นท์ทุกเต็นท์เริ่มมีคนทยอยออกมาและเดินไปสาสางคราบเหงื่อใครที่ลำห้วยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคมป์สิงขอนเดินถือหน้าไม้คู่ชีพสะพายเป้หลังเดินออกจากเต็นท์สวนกับพัชริยาสุกัญญาและเมขินเหนือลำห้วยเล็กน้อยซึ่งสามสาวคงกลับจากการอาบน้ำดูหน้าตาสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่ละอองน้ำใสแจ๋วเกาะที่ลำคอระหงของพวกเธออยู่สิงขอนจะไปไหนพัชริยาถามด้วยน้ำเสียงใสยิ้มระรื่นทำให้เห็นฟันเรียบขาวเรียงรายดุดมกตรวจป่าแถวนี้สักหน่อยครับไปด้วยฉันก็ไปสุกัญญาสอดขึ้นมาเสียงใสแจ๋วงั้นไปกันหมดนี่แหละนะเมคินพัชริยาหันไปทางพรานสาวไปจ้าพี่ตางสุภาพบุรุษไพรหมดสิทธิ์ปฏิเสธใดๆขอเดี๋ยวนะฉันกระแตงเอาของไปไว้แป๊บเดียวสองสาวครึ่งวิ่งครึ่งเดินจากไปเหลือแต่พรานสาวอยู่เผชิญหน้ากับเขาเธอซ่อนยิ้มไว้ในหน้าไม่พยายามมองสบตาขำอะไรกันนักหนาวะเมคินสะดุ้งเพราะอุตส่าห์ซ่อนยิ้มไว้อย่างมิดชิดแล้วหลายเรื่องเธอเชิดหน้าบอกเรื่องอะไรบ้างลงเสียงหนักตาขุ่นขวางอยากรู้นักเหรอถ้าไม่อยากรู้จะถามหาวิมานอะไรข้าขำเรื่องคนบางคนนอนละเมออยากแตะอังสาวล้นพลางชะม้อยชะไม้ตามองเขานิดหนึ่งข้าไม่ได้ถามเรื่องนั้นกระแทกเสียงไม่รู้ข้าเห็นขำอยู่เรื่องเดียวก็บอกเรื่องนี้แหละเธอตีรวนเต็มที่สิงขอนหน้าตึงขึ้นมาทันทีทำท่าจะเข้าไปบีบคอหญิงสาวอย่านะข้าบอกเรื่องนี้เมื่อกี้ให้พี่หญิงแตงจริงๆด้วยเขาหยุดกึกมองพรานสาวยังกระจะกินเลือดกินเนื้อพอดีขนาดนั้นพัชริยาและสุกัญญาก็มาถึงไปกันเถอะพัชริยาบอกสิงขอนจำต้องเดินนำสามสาวไปทันทีโดยมีพัชริยาเดินถัดเขาสุกัญญาตามอีกทีเมคินเดินรังท้ายสิงขอนฉันอยากดูนกสวยๆพาไปดูนะพัชริยาริบอกได้ครับแต่ไม่ทราบว่าป่าแถวนี้มีนกอะไรบ้างนกอะไรดูทั้งนั้นแก้งกวางมีไหมสุกัญญาถามแก้งนะโพมีแต่กวางผมไม่แน่ใจดูแก้งก็ได้ครับเมคินแอบหัวเราะยกเขาอยู่ด้านหลังที่เห็นสิงขอนตกปากรับคำอย่างง่ายดายทำคล้ายว่าสัตว์พวกนั้นจะมีมาให้เห็นได้ง่ายๆเธอเองเป็นพรานป่าจะยิงสัตว์เหล่านี้แต่ละทีช่างยากเย็นแสนเข็นเสียเหลือเกินดูมันสิงขอนไม่แสดงอาการวิตกว่าจะไม่พบสัตว์เหล่านี้เลยคงเดินนำหน้าไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นชายหนุ่มพาสามสาวเดินลัดเลาะผ่านป่าละเมาะเข้าสู่เขตป่าไม้รวกบริเวณแถบนั้นร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแซมบ้างเช่นรกฟ้าไม้แดงไผ่รวกแถบนี้นับว่าสมบูรณ์ที่สุดแต่ละกอเขียวครึ้มใหญ่โตลาดลงไปคงเป็นลำห้วยได้ยินเสียงน้ำไหลจอกแจกเบาๆพ
พอย่างเข้าป่าไผ่เขาเริ่มกำหนดจิตบทแผ่เมตตาอันเป็นอันดับแรกต่อสรรพสิ่งขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยปรากฏกายให้เห็นจะไม่มีการทำร้ายใดๆเพียงเพื่ออยากดูอยากชมเป็นขวัญตาเท่านั้นต่อไปชั่วลูกชั่วหลานคงไม่ได้พบเห็นอีกเพราะสัตว์บางชนิดบางตระกูลสูญพันธุ์ไปนานแล้วสิ้นบทแผ่เมตตาทันใดนั้นพรึบเขาให้สัญญาณทุกคนเงียบเสียงลงทันทีแล้วเดินย่องตามเขาแผ่วเบาเงียบกริบแอบเข้าหลังพุ่มไผ่รวกกอที่อยู่ใกล้ที่สุดมุดเข้าไปชิดใต้กอซึ่งกิ่งไผ่แผ่กว้างออกไปจนมืดครึ้มไปหมดเขาพาทุกคนมุดกอไผ่ทะลุออกอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่มีเสียงนกชนิดหนึ่งกระพือปีกสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนคือไก่ฟ้าตัวผู้สวยงามตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไผ่กอถัดไปห่างเพียง10กว่าเมตรเท่านั้นเป็นไก่ฟ้าตัวขนาดย่อมขาเล็กขนบนใบหน้าสีแดงหัวและใต้คอสีดำขนตอนท้ายสีทองตะโพกและขนปกคลุมหางด้านบนสีแดงหางสีดำออกเขียวส่วนอื่นของด้านบนคอและอกสีเทาด้านล่างของลำตัวสีดำที่หัวมีขนสีดำเป็นหงอนสุกัญญาคลานไปทางเบื้องขวาของเขาพัชริยาอยู่ทางเบื้องซ้ายนกอะไรสวยเหลือเกินพัชริยากระซิบถามเขาหันไปกระซิบบอกที่หูขาวผ่องเบาๆไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยเหรอไก่ฟ้าพญาลอเธอทวนถามเสียงเบาอย่างตื่นเต้นครับแล้วมันนอนที่ไหนแถวๆนี้แหละไก่ฟ้าพญาลอก็คือไก่ป่าชนิดหนึ่งมีความเป็นอยู่เช่นเดียวกับไก่ป่าชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้าหลังขาวหลังเงินมันนอนในเกาะกิ่งไผ่เขาโดนสะกิดให้หันไปทางขวาแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารคุยเขี่ยตามพื้นดินกินพวกเมล็ดพืชและก็แมลงที่อยู่ตามพื้นดินนั่นแหละครับและสิ่งที่มันชอบอยู่อีกอย่างนึงก็คือขุยไผ่แล้วเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับคุณนิดถ้าเป็นตัวเมียจะไม่ขนสวยแบบนี้หรอกทั้งหมดคงจะคุยกันดังขึ้นเรื่อยๆไก่ฟ้าพญาลอตัวนั้นบินพรึบอย่างตกใจหายลับต้นไผ่รวกต้นนั้นไปทั้งสี่จึงลุกขึ้นจากซุ้มไผ่รวกแล้วค่อยเดินลัดเลาะตามกอไผ่ต่อไปได้ยินได้เห็นไก่ชนิดนี้แล้วนึกถึงตำนานพระลอนะนิดพัชริยาว่าจริงด้วยสุกัญญาสนับสนุนงั้นฉันเป็นพระแพงเธอเป็นพระเพื่อนก็แล้วกันแล้วพระลอล่ะนั่นไงสุกัญญาบุ้ยใบไปทางขนเดินหน้าพระลอเขาหันขวับมาทางสองสาวเรียกใครครับคุณนั่นแหละเป็นพระลอตามไก่หน่อยสิพัชริยาบอกยิ้มยิ้มเขาทำท่าเขินเล็กน้อยคงตามไม่พบหรอกครับเพราะที่นี่ไม่ใช่แมนสวงหรือว่าเมืองสองหากแต่เป็นเมืองแหงไม่มีตำนานรักอะไรหรอกครับเขาบอกหน้าตายพร้อมกับหันหน้าเดินต่อพัชริยาวิ่งเข้าไปดึงเสื้อด้านหลังเขาให้หยุดเดินตามไก่ไม่พบก็ต้องร้องเพลงตามหาสิร้องเพลงเพลงอะไรครับเอ้าก็เพลงไก่ฟ้ายังไงผมร้องไม่เป็นอะไรกันเพลงไก่ฟ้าออกดังร้องไม่เป็นจริงๆครับแตงถ้าพระร้องไม่ร้องเพลงไก่ฟ้าให้ฟังอย่าปล่อยนะนั่นน่ะสิสุภาพบุรุษไพรโดนเข้าหมายนี้เขินไม่น้อยเลยเขินไม่ร้องเป็นการไถ่ตัวเองก็อย่าหวังว่าสองสาวจะปล่อยเมคินเดินเข้ามาใกล้ๆร้องหมดพระลอพี่หญิงเพื่อนพี่หญิงแพงอุตส่าห์ขอร้องแล้วนะจะใจดำไม่เอื้อนเอ่ยขับขานให้สองกัลยาฟังเขียวเหรอแล้วเอกเกี่ยวอะไรด้วยเขาคำรามใส่นั่นติเมคินพี่ไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดเสื้อขาดเป็นขาดเอ้าพัชริยาดึงชายเสื้อเขาแน่นชายหนุ่มถอนใจเฮือกเกิดมาก็เพิ่งถูกบังคับให้ร้องเพลงมิหนำซ้ำยังร้องต่อหน้าสาวๆเสียด้วยทำเอาประหม่าไม่ใช่น้อยปล่อยผมก่อนเอาท่อนเดียวนะครับถ้าไม่เพราะกรุณาเอามืออุดหูด้วยว่าไงนิดท่อนเดียวก็ยังดีพัชริยาปล่อยเขาเป็นอิสระชายหนุ่มยืดอกสูดลมเข้าปอดนิดนึงขจัดความประหม่าออกไปจากนั้นเสียงนุ่มทุ้มกังวานก็หลุดออกมาจากปากอยากได้รูปนั้นไก่ฟ้าเอ่ยโสพินคอยได้ยินสมนามว่าเจ้างามจริงนอหลอกให้พระลอพบเลยก่อรำเค้นเที่ยวตามอยากเย็นเพราะเป็นด้วยมนสุดา
โศกเอ่ยบอกเคยพบเจ้าค่อยหลงแต่เงาค่อยเฝ้าเป็นทุกข์อาวรคิดไปใจค่อยสะท้อนร้าวรอนมีคอยอาวรอ่อนใจพอร้องจบเสียงปรบมือจากสามสาวก็ดังกราวเขาค้อมศีรษะให้นิดหนึ่งสุกัญญาปรบนานเป็นพิเศษเธอยิ้มระรื่นอย่างเป็นสุขไม่นึกเลยว่าเขาจะร้องเพลงเพราะถึงขนาดนี้เพราะมากยังกับนักร้องอาชีพแน่ขอบคุณคุณแตงมากที่ชมเสียงกาละมังแตกของผมเขาเลื่อนสายตาไปทางสุกัญญาพบดวงตาหวานฉ่ำยิ้มรอรับอยู่ก่อนแล้วแต่พอไพร่ไปมองทางพรานสาวก็ต้องกลายเป็นฉุนเพราะยิ้มของพรานสาวมอลำเลิงดูยิ้มเยาะยั่วแย่ยังไงชอบก่อนเราไปกันเถอะครับเขาตัดบทแล้วออกเดินนำไปก่อนสามสาวเดินตามทันทีในยามนี้ดูพัชริยาและสุกัญญามีความสุขที่สุดร่าเริงสดใสลมป่าช่างเป็นใจพัดมาไม่ขาดสายเย็นสบายยังหอบเอากลิ่นดอกไม้ป่าประเภทเอื้องแต่มองไม่ค่อยจะเห็นผีเสื้อหลากสีบินว่อนทั้งสองสาวไล่จับผีเสื้อกันเป็นที่สนุกคล้ายเด็กๆบางครั้งยังแย่งกันเสียอีกชายหนุ่มมองดูแล้วอดที่จะเคลิบเคลิ้มตามมิได้เมคินมองดูพี่หญิงทั้งสองแล้วเธอก็ถึงกับสะเอื้อนในอกเมื่อหวนนึกถึงตัวเองที่ต้องระเหเร่ร่อนพลัดบ้านหลงเมืองเร่ร่อนรอแรมอยู่กลางป่าดงพงพีภาพของบิดามารดายังตราตรึงอยู่อย่างไม่รู้ลืมแล้วท่านเหล่านั้นบัดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ได้ความคิดของพรานสาวหยุดกึกหลงเมื่อพัชริยาและสุกัญญากลับมาเดินอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมทั้งสี่ออกจากป่าไผ่รั่วเข้าสู่ป่าทึบพอเดินได้มันหน่อยนึงเขาหยุดลงแล้วชี้มือให้สองสาวดูที่ต้นมะค่าดงขนาดใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่ไปไกลดูนั่นครับอุ๊ยนกอะไรก็มากมายสองสาวหลุดปากเป็นเสียงเดียวกันทั่วกิ่งมะค่ามีนกเกาะอยู่อย่างมากมายตัวขนาดนกพิราบหรือเล็กกว่านิดหนึ่งตัวสีเขียวเกือบจะทั้งตัวยกเว้นหัวเท่านั้นที่เป็นสีม่วงจะงอยปากสีเหลืองแกมเขียวที่โคนจะงอยมีแผ่นหนังสีแดงขอบตาสีน้ำเงินเท้าที่เกาะกิ่งไม้อยู่สีแดงด้านล่างของหางเป็นสีเทามีลายพาดกว้างเป็นสีดำนกเขาเปล่าครับทำไมมันมีมากอย่างนั้นมันชอบอยู่กันเป็นฝูงๆแบบนี้แหละครับมันกินอะไรเป็นอาหารพัชริยาถามอย่างสนใจเพราะเธอชอบนกมากเมล็ดพืชและก็ผลไม้ครับแล้วมันนอนที่ไหนไม่เห็นมีรังไม่ค่อยจะเห็นรังหรอกครับเพราะมันชอบทำรังอยู่บนต้นไม้สูงๆทุกคนจากนกเขาเปล่ามาได้หน่อยนึงก็มาเจอเอากับนกอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่กันเป็นฝูงๆเสียงจอกแจกจอแจอยู่บนต้นมะม่วงป่าขนาดใหญ่สิงขอนชี้ให้สองสาวดูคุณแตงคุณนิดดูนกน้นนกอะไรปากแดงแจ๋เลยพัชริยาถามด้วยความตื่นเต้นนกหกเล็กปากแดงครับมันเป็นนกขนาดเล็กชอบอยู่กันเป็นฝูงฝูงแล้วมากๆเป็นนกที่มีหัวโตไม่ค่อยสมกับตัวจะงอยปากงุ้มลงมาเป็นขอมันสามารถใช้จะงอยปากคาบกิ่งไม้ได้คล้ายนกแก้วนิ้วเท้าแข็งแรงมากจับกิ่งไม้เหนียวแน่นหางสั้นตัวผู้จะมีสีเขียวตะโพกและขนปกคลุมหางเป็นสีแดงใต้คอเป็นสีน้ำเงินเป็นแผ่นใต้ปีกมีลายเป็นสีน้ำเงินจะงอยปากสีแดงตัวเมียคล้ายตัวผู้แต่ไม่มีสีน้ำเงินเป็นแผ่นใต้คอเท่านั้นสวยน่ารักดีร้องเสียงเพราะด้วยชื่อนกอะไรนะลืมไปแล้วพัชริยาเอียคอถามนกหกเล็กปากแดงครับชื่อจำยากฉันเรียกนกปากแดงก็แล้วกันมีมากมายแบบนี้จะไปนอนที่ไหนหมดสุกัญญาถามขึ้นบ้างมันนอนตามโพรงไม้ครับไม่ชอบทำรังเหมือนนกอื่นๆเวลานอนชอบห้อยหัวลงเหมือนกับค้างคาวกินอะไรล่ะตัวเล็กนิดเดียวเมล็ดพืชและก็น้ำหวานจากเกสรดอกไม้ทั่วไปเลยครับกินน้ำหวานได้ด้วยเหรอได้ครับเพราะมันเป็นนกตัวเล็กปากเล็กจึงดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ได้ทั้งพัชริยาและสุกัญญามองนกเล็กๆจำนวนมากเหล่านั้นจนเพลินตาจากนั้นสิงขอนก็พาเดินไปเรื่อยๆโดยเลาะเลียบไปตามไหล่เขาเพื่อหาดูสัตว์ประเภทอื่น
โดยเฉพาะสัตว์สี่เท้าที่สุกัญญาอยากโดมาถึงขั้นนี้เมขินนึกแปลกในใจไม่น้อยที่ทำไมมีนกหลายชนิดมาให้เขาดูมากมายและนกเหล่านั้นดูเชื่องไม่บินหนีง่ายๆพรานสาวจากม่อลำเลิงยอมรับในบารมีของเขาอย่างสิ้นเชิงขณะนั้นทั้งสี่เดินอยู่ที่เชิงเขาลูกหนึ่งและเชิงเขาอีกลูกหนึ่งอยู่ไม่ไกลมองเห็นอย่างถนัดชัดเจนที่ตรงนั้นเป็นเขาสองลูกชิดกันตรงกลางคล้ายร่องห้วยแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆกลับไม่ใช่เป็นร่องเขาธรรมดาสองลูกห่างกันเพียง30กว่าเมตรเป็นทุ่งหญ้าไกลๆมีพุ่มต้นไม้ที่ออกในที่ชื้นอยู่มากมายและอุดมสมบูรณ์สิงขอนหยุดเดินหันมาสั่งพรานสาวเอ็งหยุดอยู่ตรงนี้พอข้ากับคุณนิดคุณแตงเดินไปได้สัก10นาทีเอ็งตีเกราะเคราะห์ไม้หรือว่าแหกปากเอตโรยังไงก็สุดแท้แต่แล้วไปพบข้าข้างหน้าเข้าใจไหมพรานสาวผิวพม่าในตาแขกพยักหน้ารับทราบเขาบอกแค่นั้นเธอก็เข้าใจทันทีว่าให้เป็นลูกเหล่าตีป่าตะเพิดสัตว์เขาพาหญิงสาวทั้งสองเดินจากไปปล่อยให้สาวรุ่นลึกลับยิ้มย้อตามหลังอยากรู้นักว่าเจ้าพี่ใหญ่ของข้าจะลงเอ่ยกับผู้หญิงคนไหนนะตำนานรักพระลอเพื่อนแพงจบลงไปนานแล้วตำนานรักเล่มใหม่กำลังจะเดินขึ้นอีกไม่รู้ว่าข้าจะมีโอกาสได้ทราบเหตุผลหรือไม่จริงๆแล้วเจ้าพี่ใหญ่ของข้ามีจิตใจมั่นคงดุจขุนเขาเวลานี้สิไม่รู้เอ็นเอียงไปทางไหนแล้วคนที่พรานสาวนินทาว่ารับหลังกำลังพาสองสาวเดินเลียบชายเขาไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมลงเดินที่ทุ่งหญ้าเขียวขจีอันเป็นร่องของเขาสองลูกชนกันพอเดินมาเกือบครบ10นาทีสิงขอนจึงพาบุตรสาวหลานสาวหัวหน้าคณะมุดเข้าพุ่มต้นนมแมวซึ่งเป็นพุ่มไม้เตี้ยๆมีใบหนาครึ้มออกที่เชิงเขาเขาหักกิ่งนมแมวออก 2-3 กิ่งเพื่อเห็นความเป็นไปในท้องทุ่งได้อย่างถนัดชัดเจนพอครบ10นาทีเสียงพรานสาวตัวดีก็แหกปากโห่เสียงดังถนัดชัดเจนมาจากชายเขาด้านโน้นเสียงตีเกราะข้อไม้ดังสลับมาด้วยมาละเอ๋ยมาละวามาแต่ของเขาของเราไม่มาตะละลาตะละลาใครมีมาโกรธมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขยเอาวะเอาเอ๋ยไม่รู้จะเป็นลูกเขยใครดีฮ่าสิงขอนสะดุ้งเฮือกหน้าเจือนไม่กล้าสู้หน้าสองสาวซึ่งอยู่ทางซ้ายและขวาพัชริยาหน้าแดงเบือนหน้าไปทางอื่นส่วนสุกัญญาสองแก้มเป็นริ้วชมพูก้มหน้าหงุดหงิดคุณนิกคุณแตงคอยดูนักวิ่งโอลิมปิกให้ดีเขารีบพูดกลบเกลื่อนอะไรนะนักวิ่งโอลิมปิกพัชริยาถามยังไม่ทันจะได้ตอบพลันเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างตกใจทางด้านเมคินเก้งตัวหนึ่งห่อเหยียดตกใจมาแต่ไกลลักษณะลำตัวซีกบนเป็นสีน้ำตาลแก่ซีกล่างสีน้ำตาลปนขาวหางสั้นโจ๋ซีกล่างของหางสีขาวตัดกันสะดุดตาเขาสั้นฐานตั้งของเขายาวมีเขาแขนงเล็กๆแตกออกข้างละสองกิ่งเก้งใช่ไหมสุกัญญาถามเร็วจีใช่แล้วครับเก้งตัวนั้นวิ่งห่อเหยียดผ่านหน้าทั้งสามไปและหายไปกับแมกไม้เชิงเขาทำไมสีเกือบดำแบบนี้ล่ะคะที่เห็นในสวนสัตว์ตัวออกเหลืองไม่ใช่หรอพัชริยาถามเสียงตื่นเต้นครับเก้งเมืองไทยที่พบเห็นกันนะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันมีเก้งหม้อที่วิ่งผ่านหน้าเราไปเมื่อตะกี้แล้วก็เก้งดงขนาดเล็กกว่าเก้งหม้อนิดนึงมีสีเหลืองแก่อย่างที่คุณนิดว่าและก็อย่างสุดท้ายคือเก้งทุ่งเป็นเก้งในเมืองไทยที่มีขนาดเล็กที่สุดขนสีออกแดงชอบอาศัยอยู่ตามหัวไร่ปลายนาจึงได้ชื่อว่าเก้งทุ่งขณะนั้นมีเสียงวิ่งคึกๆมาตามทางเดียวกับที่เก้งหม้อตัวเมื่อกี้วิ่งมาทั้งสามชะโงกไปดูอีกครั้งสิงขอนกวางใช่ไหมสุกัญญาถามเร็วเปรือไม่ใช่หรอกครับคุณนิดเราเรียกว่าทรายหรือว่าเนื้อทรายจริงๆแล้วมันก็คือกวางขนาดเล็กนั่นเองสายหรือเนื้อสายวิ่งอย่างรวดเร็วผ่านที่ทั้งสามแอบซุ่มดูอยู่เพราะตกใจเสียงโห่หาป่าอย่างแท้จริงของพรานสาวตัวดีนั่นเองลักษณะของสายขนมันเป็นสีน้ำตาลเข้มด้านล่างลำตัวสีจางกว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ซึ่งมีเขาข้างละ3กิ่งถ้าเป็นตัวเมียไม่มีเขาลำตัวมีจุดขาวลางๆจุดขาวนี่จะเห็นชัดตอนที่มันเกิดใหม่ๆทำให้ดูคล้ายลูกกวางดาวแต่พอโตขึ้นหลายจุดที่ว่าจะค่อยๆจางลง
ในตามีน้ำตาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาดูงดงามยิ่งบทกวีต่างๆมักจะเปรียบเทียบว่าหญิงสาวมีดวงตางามดังเนตรทรายถึงแม้จะเห็นเพียงแวบเดียวสองสาวก็มีความพอใจมากเพราะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นสัตว์ถึงที่อยู่ที่กินของมันเลยสุกัญญาถึงกับมองตามด้วยความประทับใจแล้วหันมาถามสิงขอนทั้งเก้งและเนื้อทรายเป็นสัตว์คุ้มครองไหมเป็นสิครับเก้งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท2เนื้อทรายเป็นสัตว์สงวนด้วยนะครับเอ๊ะมีทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองยังไงกันฉันไม่เข้าใจพัชริยาสงสัยเป็นกำลังคือแบบนี้ครับเมื่อปี2503ประเทศของเราได้ออกพระราชบัญญัติขึ้นฉบับนึงเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่ายังแบ่งออกเป็น2จำพวกคือสัตว์ป่าสงวนแล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองยังมีสัตว์ป่าสงวนอีกสุกัญญาสนใจถามอีกคนครับสัตว์ป่าสงวนก็คือสัตว์ป่าหายากซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วบางชนิดทางการห้ามล่าโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆมีอะไรบ้างมีทั้งหมด9ชนิดด้วยกันคือแรดกระสู้กูปรีหรือโคไพรควายป่าละองหรือละมั่งสมันหรือเนื้อสมันสายหรือเนื้อสายที่วิ่งผ่านหน้าเราไปเมื่อตะกี้เลี้ยงผาหรือที่ไอ้ยี่มันเรียกว่าเยื้องนั่นแหละครับแล้วก็สัตว์อย่างสุดท้ายที่เป็นสัตว์ป่าสงวนก็คือกวางผางั้นพวกเราก็โชคดีได้เห็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหายากคือเนื้อทรายสุกัญญากล่าวอย่างดีใจแล้วที่โชคร้ายล่ะไม่พูดถึงบ้างเหรอพัชริยาเบรกเพื่อนสาวโชคร้ายอะไรเอ้าก็คืนก่อนพวกเราฆ่าควายป่าไปตั้งหลายตัวเป็นสัตว์สงวนชนิดที่4ไม่ใช่เหรอโอ้ยสุกัญญาอุทานหน้าซีดก็พวกเราไม่รู้นี่นะถึงรู้ก็ต้องฆ่าครับไม่อย่างนั้นมันก็ฆ่าเราสิงขอนว่าก็ไม่น่าฆ่าอยู่ดีเพราะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และก็ผิดพระราชบัญญัติที่คุณว่าด้วยสุกัญญาเป็นคนที่ชอบอะไรตามกฎเกณฑ์อยู่เสมอถ้าผิดเพี้ยนไปเพียงหน่อยเดียวเธอจะรู้สึกไม่สบายใจทันทีสิงขอนรีบบรรยายต่อเมื่อกี้ผมพูดเรื่องสัตว์ป่าสงวนไปแล้วซึ่งมีอยู่9ชนิดด้วยกันทีนี้ผมจะขอพูดถึงสัตว์ป่าคุ้มครองบ้างซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท1และ2ชายหนุ่มเหลือบดูสุกัญญาซึ่งมีสีหน้าดีขึ้นและยังสนใจที่เขาพูดจึงพูดต่อสัตว์ป่าคุ้มครองประเภท1ก็คือสัตว์ป่าที่คนไม่นิยมกินเป็นอาหารล่าได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนการล่าต้องให้เป็นๆ นะครับล่าให้ตายไม่ได้อ้อสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทหนึ่งให้ล่าได้แต่ต้องล่าไม่ให้ตายใช่ครับล่ายังไงล่าเป็นๆส่วนมากแล้วเห็นล่าแบบตายทั้งนั้นพัชริยาสงสัยล่าโดยใช้วิธีทำกับดักครับเอ้าทำไมใช้คำว่าล่าเล่าเป็นคำใช้รวมๆกันนะครับสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทหนึ่งมีสัตว์อะไรบ้างมีด้วยกันประมาณ160กว่าชนิดผมจำได้มีหมดที่จำได้ก็มีข้างทุกชนิดชมดที่มีกลิ่นเหม็นชนีแมวดาวลิงลมสมเสร็จหรือผสมเสร็จไก่ฟ้าที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วก็นกยูงแล้วสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองอะไรเป็นยังไงพัชริยาเร่งขึ้นมาสัตว์ป่าประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่คนนิยมกินเนื้อเป็นอาหารสัตว์ประเภทนี้ล่าให้ตายได้แต่ต้องได้รับอนุญาตทางการเสียก่อนมีพวกไหนบ้างกระทิงวัวแดงกระจงควางอีแก้งนกเป็ดน้ำเสือโคร่งเสือดำเสือดาวครับเอ๊ะเสือกินเนื้อด้วยเหรอกินครับทำไมจะไม่กินแต่ไม่ค่อยจะนิยมเท่าไหร่เอ้าก็ไหนว่าสัตว์คุ้มครองประเภท2เป็นสัตว์ที่คนนิยมกินเนื้อไม่ใช่เหรอถึงได้อนุญาตให้ล่าทำไมไม่จัดพวกเสืออยู่ในประเภท1ล่ะพัชริยาแย้งใช่ครับคุณแตงแต่จำเป็นต้องจัดเสือต่างๆมาไว้ประเภท2เพราะเสือเป็นสัตว์ดุร้ายทำร้ายคนถ้าจัดไว้ประเภท1ซึ่งให้จับเป็นๆมีหวังคนจับเป็นอันตรายแน่อ๋อเรียกว่าติดในแง่กฎหมายว่างั้นเถอะครับคุณแตงฆ่าสัตว์ป่าสงวนลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับสัตว์คุ้มครองทั้ง2ประเภทจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยถูกจำคุกด้วย
สองสาวอุทานหน้าซีดเผือด